ไข่ดิบถูกฝานให้เป็นแผ่นบางลงทอดในน้ำมันให้เป็นสีเหลืองทองเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบทองที่กลุ่มแม่บ้านบ้านศาลาสามหลังตำบลสระแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันผลิตขึ้นสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนโดยมีกลุ่มสตรีจากจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสจากโครงการเชฟรอนทุนเพื่อชีวิตมาร่วมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ให้สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองนี่ก็เป็นขั้นตอนการทำกล้วยกรอบทองนะคะโอท็อปขึ้นชื่อของตำบลสระแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทำให้สามารถที่จะแปรรูปกล้วยไข่ภายในชุมชนนะคะจากที่ขายได้กิโลกรัมละ10กว่าบาทเป็นกิโลกรัมละ150บาทค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะกลุ่มแม่บ้านที่นี่ผลิตกันแทบจะทุกวันเลยนะคะวันละมากกว่า50กิโลกรัมค่ะเพื่อส่งขายทั้งในจังหวัดส่งไปขายกรุงเทพแล้วก็ในต่างประเทศด้วยค่ะของเรามีสโลแกนกล้วยกรอบทองบ้านศาลาสามหลังกรอบใหม่สดเสมอค่ะเพราะเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็มีความรักความกลมเกลียวกันค่ะแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำตอนนี้ออเดอร์มีเยอะมากค่ะพวกเขายังได้เรียนรู้วิธีการเพาะถั่วงอกการเลี้ยงผึ้งและกลุ่มอาชีพอื่นๆในตำบลสระแก้วที่ไม่เพียงแต่สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนเท่านั้นแต่กลุ่มอาชีพที่นี่ยังเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมให้มีการออมเงินเกิดเป็นเงินทุนให้คนในชุมชนสามารถกู้ยืมไปสร้างอาชีพและนำมาเป็นสวัสดิการช่วยเหลือคนในชุมชนในด้านต่างๆโดยผู้หญิงจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ต่างเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบทำให้พวกเขาต้องลุกขึ้นมาหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวเมื่อก่อนนั้นเราเคยกรีดยางก็ตอนนี้ไม่ได้กรีดด้วยความระแวงกลัวไม่รู้ใครเป็นใครเหตุการณ์เดี๋ยวนี้อยู่ๆมันก็เดี๋ยวตายตรงนู้นเดี๋ยวตายตรงนี้นางโรสมาลีนกิตินัยจากจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในผู้ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากปัญหาความไม่สงบเธอบอกว่าสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แย่ลงทำให้เธอต้องปรับเปลี่ยนจากธุรกิจขายผ้ามาผลิตกือโป๊ะตาดอกแก้วเพื่อสร้างรายได้และกลายเป็นอาชีพหลักของผู้หญิงหลายๆคนในชุมชนรายได้ก็ทุกคนก็ถึงจะไม่เยอะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีเขาถือว่าเยอะเขาสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เงิน200บาทถึง300บาทเขาใช้เขากินกันตั้ง5-6คนในครอบครัวบางทีไม่ใช่ไม่ถึงว่าต้องสูญเสียสามีแต่ว่าการที่เขาผู้ชายเคยเป็นคนหารายได้เลี้ยงครอบครัวเนี่ยพอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ชายไม่สามารถออกจากบ้านไปหาเงินเข้าบ้านผู้หญิงก็ต้องทำหน้าที่ลุกขึ้นเป็นคนออกไปหาเงินเองการที่เขาได้ออกจากบ้านเนี่ยก็เป็นผลดีเขาได้เหมือนมีพลังมากขึ้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินไม่ยอมแพ้โชคชะตาปัจจุบันโครงการเชฟรอนทุนเพื่อชีวิตหรือการสนับสนุนวิสาหกิจธุรกิจสำหรับหัวหน้าครอบครัวผู้หญิงในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยความร่วมมือของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดกับมูลนิธิรักไทยดำเนินการมาได้2ปีมีการสนับสนุนทางด้านเงินทุนวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพของผู้หญิงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วกว่า170ชุมชนอมรินทร์พนะศิริรัตน์ถ่ายภาพชลดานราวสินชัยรายงาน